บอกว่าเป็นเครื่องดนตรีที่แค่20-30นาทีจากที่ไม่รู้อะไรเลยค่ะก็สามารถเล่นพินกุสลีแบบนี้ได้นะคะเป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งของโรงเรียนสอนกุสลีในกรุงมอสโกค่ะที่มีผู้สนใจกว่า1,000 คนเลยนะคะสมัครเรียนทั้งแบบเต็มเวลาและออนไลน์ซึ่งในจำนวนนี้ก็มีนักเรียนชาวต่างชาติค่ะไม่ว่าจะมาจากออสเตรเลียสเปนสหรัฐอเมริกาสนใจด้วยซึ่งก็การันตีได้ถึงกระแสของเครื่องดนตรีพื้นบ้านรัสเซียที่ได้รับความนิยมขึ้นมาอีกครั้งค่ะกุสลีถูกจัดเป็นเครื่องดนตรีประเภทพินค่ะจากวัฒนธรรมชาวสลาฟตะวันออกที่เก่าแก่ที่สุดย้อนกลับไปได้ถึงศตวรรษที่6เลยนะคะและใช้เป็นเครื่องดนตรีสำหรับวันนี้พกรวมถึงการแสดงโบราณต่างๆแต่ภายหลังได้รับความนิยมลดลงค่ะเพราะเชื่อว่าต้องใช้ไม้สนซีดาที่อายุเก่าแก่เป็น100 ปีถึงจะได้คุณภาพเสียงที่ดีแต่ปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนให้ผลิตได้ง่ายขึ้นนะคะโดยฝีมือของเซอร์เกย์กอชาคอฟค่ะหนุ่มรัสเซียวัย30 ปีที่เขาก็หันมาค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องดนตรีชิ้นนี้เมื่อ6 ปีก่อนเพราะอยากศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของรัสเซียแล้วก็ตั้งโรงงานผลิตกูสลีขึ้นในปี2013แม้โรงงานของเขาค่ะโอ้โหเคยถูกไฟไหม้ด้วยนะจนผลงานเสียหายทั้งหมดแต่ก็ได้เงินระดมทุนจากโลกออนไลน์ค่ะตั้งโรงงานขึ้นมาใหม่ได้เรื่องราวและผลงานของเขามีส่วนไม่น้อยที่ทำให้ผู้คนก็หันมาสนใจเครื่องดนตรีชนิดนี้มากขึ้นค่ะทำคล่องเลยนะคะนี่เป็นหนึ่งในนักเรียนนะพินกุสลีนะคะนิโคเลดานิคอฟค่ะเขาบอกว่าที่สนใจเครื่องดนตรีชนิดนี้เนี่ยเพราะติดใจในเสียงเฉพาะตัวของมันจนถึงกับเลิกเล่นกีตาร์เลยนะหันมาเรียนกุสลีเต็มเวลาค่ะขณะที่อลาเซอร์ทิโชวาค่ะบอกว่าที่หันมาเรียนก็เพราะว่าเธอสนใจประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีชนิดนี้และรู้สึกเสียดายถ้าคนรัสเซียยุคปัจจุบันจะหลงลืมวิธีเล่นพินชนิดนี้ไปค่ะ